สวัสดีค่ะทราบกันหรือเปล่าคะว่าโลกกลมๆของเราใบนี้มีประเทศทั้งหมดกี่ประเทศและมีประเทศไหนที่ใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราไปชมกันเลยนะคะปัจจุบันทั่วโลกมีประเทศที่ยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่196ประเทศและมีรัฐอีก8แห่งที่ยังไม่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติส่วนใหญ่เราไปดูกันนะคะว่าประเทศไหนที่ใหญ่ที่สุดในโลก10อันดับแรกค่ะประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นอันดับที่1คือรัสเซียรัสเซียมีพื้นที่ประมาณ 17,124,442 ตารางกิโลเมตรอันดับ2คือแคนาดาแคนาดามีพื้นที่ประมาณ 9,984,670 ตารางกิโลเมตรอันดับ3คือสหรัฐอเมริกาสหรัฐมีพื้นที่ประมาณ 9,629,091 ตารางกิโลเมตรอันดับ4คือจีนจีนมีพื้นที่ประมาณ 9,640,011 ตารางกิโลเมตรอันดับ5คือบราซิลบราซิลมีพื้นที่ประมาณ 8,514,877 ตารางกิโลเมตรอันดับ6คือออสเตรเลียออสเตรเลียมีพื้นที่ประมาณ 7,692,024 ตารางกิโลเมตรอันดับ7คืออินเดียอินเดียมีพื้นที่ประมาณ 3,287,263 ตารางกิโลเมตรอันดับ8คืออาร์เจนตินาอาร์เจนตินามีพื้นที่ประมาณ 2,784,000 ตารางกิโลเมตรอันดับที่9คือคาซัคสถานคาซัคสถานมีพื้นที่ประมาณ 2,724,900 ตารางกิโลเมตรประเทศที่10คือแอลจีเรียแอลจีเรียมีพื้นที่ประมาณ 2,381,741 ตารางกิโลเมตรส่วนประเทศไทยจัดอยู่ที่อันดับ50นะคะประเทศไทยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตรค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ